วัสดีครับทุกคนวันนี้เรายังอยู่กับสกูปปี้นะครับ All New Scoopy นะครับตัวใหม่นะครับปี2021นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาจอดเทียบนะครับระหว่างนะครับตัวท็อปนะครับกับตัวรองท็อปนะครับเป็นสีแดงนะครับทั้งคู่นะครับเดี๋ยวผมจะคุยนะครับเรื่องราคานะครับแล้วก็จะพาไปดูนะครับความแตกต่างนะครับระหว่าง2ตัวนี้นะครับสําหรับระหว่าง2ตัวนี้นะครับว่ามันแตกต่างกันตรงไหนบ้างนะครับแล้วราคามันต่างกันอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับตัวสีแดงตัวนี้นะครับตัวท็อปนะครับจะเป็นสีแดงแบบด้านๆนะครับเป็นแดงด้านนะครับตัดด้วยขาวนะครับส่วนตัวรองท็อปนะครับจะเป็นสีแดงเงานะครับก็ใครอยากดูนะครับสีนะครับเทียบกับ PCX รอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมทำให้นะครับเดี๋ยวผมทำคลิปให้นะครับก็ตัวรองท็อปนะครับจะอยู่นะครับ50,000นะครับท้วนนะครับตัวนี้จะมี3สีนะครับมีน้ำเงินนะครับมีดำแล้วก็แดงนะครับทั้งหมด3สีนะครับเป็นสีเงาๆเลยครับตัวรองท็อปนะครับส่วนตัวท็อปนะครับจะมีทั้งหมด4สีนะครับมีแดงขาวนะครับที่ผมถ่ายอยู่นี่นะครับแล้วก็ดำบอนนะครับก็เป็นสีดำนะครับแล้วก็มีน้ำเงินเหลืองนะครับแล้วก็ขาวชมพูนะครับ4สีนะครับสำหรับตัวท็อปนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไล่ดูเลยนะครับว่ามันแตกต่างกันตรงไหนบ้างนะครับที่เห็นนะครับคือสีแน่นอนนะครับต่างกันแน่นอนนะครับเป็นสีด้านกับสีเงานะครับดูใกล้ๆนะครับเนี่ยเงามากครับเงาวิ้งเลยนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นด้านๆ นะครับนี่นะครับนี่เป็นสีนะครับก็จะมีเห็นอกด้านล่างไหมครับตัวรองท็อปนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับส่วนตัวท็อปนะครับจะเป็นสีขาวตัดนะครับอยู่ใต้วางเท้านะครับพื้นวางเท้านะครับแล้วก็จะมีด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับตัวรองท็อปเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับส่วนตัวท็อปนะครับจะเป็นสีขาวตัดข้างนึงนะครับอีกข้างนึงตัวอีกข้างนึงสีเดียวกับตัวรถนะครับนี่นะครับนี่แล้วก็จะมีกันร้อนท่อนะครับก็ตัวท็อปจะเป็นสีขาวนะครับตัวรองท็อปก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นสีแดงเงานะครับแล้วก็จะเป็นครอบไหมนะครับครอบไหมก็ตัวท็อปจะเป็นสีขาวนะครับรองท็อปจะเป็นสีบรอนซ์นะครับสีบรอนซ์นะครับรูปทรงดีไซน์นะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเหมือนกันเครื่องยนต์นะครับเหมือนกันนะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับผมเริ่มทีละอย่างนะครับหลงเรื่อยๆนะครับตัวต่อมานะครับจะเป็นกุญแจนะครับตัวท็อปจะเป็นสมาร์ทคีย์นะครับโดยไม่ต้องใช้กุญแจนะครับนี่นะโดยไม่ต้องใช้กุญแจนะครับใช้เป็นคีย์เลสนะครับนี่ส่วนตัวรองท็อปจะเป็นกุญแจนะครับล็อก2ชั้นนะครับคีย์ชาร์จมีมาให้นะครับหน้าปัดเลื่อนไม้นะครับหน้าปัดเลื่อนไม้นะครับจะขึ้นเหมือนกันนะครับไม่มีแค่นะครับตัวรองท็อปไม่มีแค่บ่อแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ไฟกุญแจนะครับแค่นั้นเองนะไฟเตือนกุญแจนะครับที่เหลือนะครับเหมือนกันหมดนะครับหน้าปัดหรือใหม่นะครับนี่ครับทรงเหมือนกันเลยนะครับต่างกันนิดหน่อยนะครับเครื่องยนต์เหมือนกันนะครับแล้วก็สตาร์ทเท้านะครับหลายคนบ่นมากนะครับตัวท็อปไม่มีนะครับส่วนตัวรองท็อปมีนะครับมีมาให้เลยนะครับมีตาเท่ามาให้นะครับจากที่ผมดูนะครับเห็นหลายคนบอกว่ามันใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองหาข้อมูลดูนะครับว่ามันสามารถใส่สตาร์ทเท้าได้ไหมนะครับสำหรับตัวท็อปนะครับนี่ครับชุดหลังนะคนละสีนะครับตัวรองท็อปจะเป็นสีบรอนซ์นะครับส่วนตัวท็อปจะเป็นสีดำนะครับเครื่องยนต์ ESP เหมือนกันนะครับพักเท้านะครับปิดได้เหมือนกันนะครับพับเก็บได้นะครับแล้วก็จะมาเบาะนะครับเบาะตัวรองท็อปจะเป็นตัดหลังด้วยสีบรอนซ์นะครับส่วนตัวท็อปจะออกขาวๆบรอนซ์นิดนึงนะครับนี่ครับนี่ครับดูถูกใจไหมครับถูกใจไหมนะครับก็ชอบตัวไหนก็ลองตัดสินใจนะครับอันนี้ผมลองต่อแบตเตอรี่นะครับตัวท็อปให้ดูเลยนะครับว่ามันสวยขนาดไหนนะครับไฟหน้าดูครับดูโอ้สุดยอดนะครับและสีกระจกนะครับสีกระจกนะครับตัวท็อปจะเป็นสีขาวนะครับตัวรองท็อปจะเป็นสีแดงนะครับสีแดงสามารถนะครับ
ซื้อมาใส่ได้นะครับสามารถซื้อมาใส่ได้นะครับอันนึงก็น่าอยู่ประมาณสักข้างละถ้าผมจำไม่ผิดประมาณข้างละ190ถึง200นะครับประมาณนี้นะครับราคาไฟหน้าเหมือนกันนะครับไฟเลี้ยวเหมือนกันนะครับแล้วก็ต่างนะครับจุดต่างอีกอย่างนึงก็คือล้อนะครับล้อนะครับตัวท็อปจะเป็นล้อแม็กนะครับก้านใหม่นะครับขอบ12นะครับล้อหลังก็เป็นขอบ12นะครับเป็นยางแบบจุ๊บเปล็ดนะครับแบบไม่มียางในนะครับตัวนี้เวลามีอะไรตำนะครับอย่าเพิ่งดึงออกนะครับใช้ไปก่อนนะครับถ้าเราดึงออกปุ๊บมันจะรั่วหรือว่ามันจะซึมออกทันทีนะครับคือจะไม่สามารถขับได้นะครับโอเคส่วนตัวรองคอปนะครับจะเป็นล้อขอบ14นะครับยางแบบมียางในนะครับเป็นซี่ลวดนะครับไอ้ตัวนี้นะครับถ้ามีอะไรตำแล้วนะครับหยุดสนิทครับแบนแน่นอนนะครับสนิทนะครับระบบเบรกนะครับเหมือนกันนะครับเป็นระบบคอมไบเบรกนะครับสามารถเบรกด้านหลังนะครับเบรกหลังนะครับอยู่ด้านซ้ายมือเรานะครับเบรกข้างหลังนะครับล้อน่าจะทำงานด้วยนะครับแล้วก็เวลาเราจอดรถนะครับเราป้องกันรถไหลนะครับเราก็สามารถทำงานเบรกได้เลยนะครับเบรกปุ๊บเราก็กดตัวนี้นะครับมันก็ล็อกให้เราแล้วนะครับเวลาเราอยากกดล็อกเรากดปั๊กอย่างนี้นะครับก็คือมีให้มาทั้งสองรุ่นนะครับมีให้ทั้งสองรุ่นนะครับมีอะไรไหมครับใครซื้อไปแล้วนะครับลองช่วยคอมเมนต์บอกได้นะครับเผื่อผมบอกไม่หมดนะครับก็จะบอกคร่าวๆนะครับเผื่อใครกำลังตัดสินใจซื้ออยู่นะครับอ่ะอีกอย่างนึงนะครับล้อนะครับถามว่าสามารถใส่ด้วยกันได้ไหมถ้าซื้อล้อธรรมดานะครับแล้วเอาล้อแม็กมาใส่นะครับถ้าซื้อตัวรองท็อปนะครับแล้วเอาตัวล้อท็อปมาใส่นะครับว่าใช้ด้วยกันได้ไหมนะครับถามว่าใส่ด้วยกันได้นะครับแต่เราต้องแปลงต้องเปลี่ยนแผงคอ1ชิ้นนะครับแผงคอตัวใหญ่นะครับเพราะว่าระยะนะครับระยะน็อต2ตัวนี้ครับความห่างของมันไม่เท่ากันนะครับมันต้องเปลี่ยนนะครับแผงคอตัวใหญ่ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับชิ้นนึงนะครับ1ตัวแล้วก็บูทนะครับซื้อบูทตัวท็อปไปนะครับจบเลยครับใส่ได้เลยครับแล้วก็ล้อนะครับยางเนาะสามารถใช้ด้วยกันได้นะครับแต่ต้องเปลี่ยนแผงคอนะครับ1ตัวนะครับก็แผงคอประมาณสัก1,000นะครับ1,100นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับประมาณ1,100นะครับราคาแผงคอเนาะเผื่อใครอยากขยับนะครับเป็นตัวท็อปเหมือนเขานะครับอยากใส่ล้อแม็กนะครับก็สามารถทำได้นะครับเดี๋ยวดูใต้เบาะนิดนึงนะครับว่ามีอะไรแตกต่างกันไหมนะครับก็เหมือนกันครับเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างครับตาการประหยัดน้ำมันก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับมาเดี๋ยวผมจะเทียบราคานะครับจะได้นะครับให้ทุกท่านนะครับไปตัดสินใจนะครับว่าจะเอารุ่นไหนนะครับระหว่างตัวท็อปนะครับกับตัวรองท็อปนะครับเผื่อนะครับผมพูดไม่หมดนะครับหรือว่าผมบอกไม่หมดนะครับช่วยนะครับช่วยบอกได้นะครับเผื่อผมอธิบายไม่ครบทุกอย่างเนาะก็จะคร่าวๆให้นะครับเพราะว่ามันก็เยอะเนาะจุดเด่นนะครับต่างกันเยอะเหมือนกันนะครับมาดูตัวรถราคาตัวรถนะครับราคาตัวเล็กรถนะครับตัวท็อปนะครับอยู่ 53,500 บาทนะครับตัวนี้นะครับ 53,500 บาทเอ้ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ป้ายนะครับมันดูเขาเปิดตัวมาเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะพาไปดูครับราคาตอนนี้นะครับอยู่หน้าร้านนะครับ 53,500 นะครับก็ใช้เงินดาวประมาณนี้นะครับส่งก็ประมาณนี้เลยครับ12งวดก็ 4,060 บาทนะครับ24งวดก็ 2,715 บาทนะครับ36งวด 1,950 นะครับไฟแนนซ์นะครับ 2,890 บาทนะครับ36งวดนะครับใช้เงิน9บาทนะครับตัวนี้ไฟแนนซ์นะครับนี่ครับเผื่อใครสนใจนะครับไปดูตัวรองท็อปนะครับรองท็อปอยู่ 50,000 นะครับ 50,000 นะครับนี่นะครับใช้เงินดาวพอๆกันนะครับส่งก็อาจจะถูกเกินกันประมาณ100นึงนะครับตัวท็อปกับตัวรองท็อปนะครับถ้า36งวดก็ใช้เงิน9บาทก็ส่งประมาณ 2,600 นะครับต่างกันอยู่ประมาณ100นิดๆนะครับเผื่อใครสนใจเนาะชอบตัวไหนนะครับลองตัดสินใจเอาดูนะครับเพราะว่ามันก็ราคาต่างกันไม่เยอะนะครับว่าเราจะใช้ตัวท็อปหรือตัวรองท็อปนะครับต่างกันอยู่ 3,500 บาทนะครับตัวท็อปมีทั้งหมด4สีนะครับตัวรองท็อปมีทั้งหมด3สีนะครับนี่ราคาก็ประมาณนี้นะครับเบอร์โทรนะครับ081นะครับ977-9592นะครับตัวนี้นะครับ
ร้านนะครับสงเกษตรยนต์นะครับอยู่ที่โคราชนะครับนครราชสีมานะครับใครสนใจนะครับลองโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้นะครับถ้าใกล้ๆนะครับถ้าจบสดผมว่าเขาลดเขาส่งให้นะจากที่ผมถามดูครับถ้าจบสดนะครับน่าจะส่งให้ได้นะครับไกลๆก็น่าจะส่งได้นะครับนี่ถูกใจไหมครับชอบสีไหนนะครับลองช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าชอบสีไหนนะครับตัวท็อปหรือตัวรองท็อปนะครับต่างกันอยู่ 3,500 บาทนะครับโอ้คุ้มนะผมว่าถ้าเล่นตัวท็อปนะครับคุ้มนะครับ 3,500 บาทเดี๋ยวผมจะคร่าวๆราคานะครับความแตกต่างให้นะครับล้อนะครับล้อหน้าหลังพร้อมยางผมว่าน่าจะตกประมาณ 5-6,000 เฉลี่ยคร่าวๆนะครับ 5-6,000 เกินแล้วครับเกินแล้วนะครับเล่นตัวท็อปไปเลยครับถ้าเราแปลงนะครับสมมุติถ้าเราแปลงนะครับแปลงตัวรองท็อปเป็นตัวท็อปนะครับแค่ล้อนี่ก็เกินแล้วครับเกินคุ้มแล้วครับก็ลองตัดสินใจดูนะครับแดงทั้งคู่นะครับแต่มันเป็นแดงด้านกับแดงเงานะครับว่าชอบแบบไหนนะครับชอบตัวอยากเป็นรองหรืออยากเป็นตัวท็อปนะครับก็ตัดสินใจนะครับก็ผมก็มีหน้าที่นะพามาดูนะครับแล้วก็อธิบายคร่าวๆนะครับว่าความแตกต่างของตัวรถนะครับเป็นแบบไหนนะครับคนที่อยากได้ก็ลองตัดสินใจเอานะครับว่าใครสนใจถ้าอยู่ไกลก็โทรมาถามก่อนได้นะครับก่อนทำการซื้อนะครับก็ใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ใครอยากดูราคารุ่นไหนนะครับสีอะไรนะครับรุ่นไหนนะครับก็คอมเมนต์มาครับเดี๋ยวผมทำคลิปให้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับผม